สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมปากกระเป๋านะครับซึ่งก็เป็นเกมมือถือฝีมือคนไทยครับเกมนี้ตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าภาพมันดูไม่ค่อยสวยเลยดูไม่น่าสนใจใช่ไหมครับแต่อยากจะบอกว่าด้วยระบบหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ตัวเกมนี้เนี่ยสนุกมากจริงๆถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมโดกระปอนสมัย PlayStation 1นะครับก็อยากจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเหมือนกันเลยครับได้บรรยากาศโดกระปอนมากแถมจริงๆยังมีหลายระบบเลยนะครับที่แบบอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาก็ยิ่งทำให้ตัวเกมน่าสนใจขึ้นไปอีกครับโดยเดี๋ยววันนี้นะครับเจก็จะพาไปรู้จักกับตัวเกมนี้มากขึ้นซึ่งระหว่างดูไปถ้าเกิดใครสนใจจะมาลองเล่นด้วยกันตัวลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ด้านล่างแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มจากดูตัวเทรลเลอร์เกมสั้นๆนิดนึงละกันครับจะได้เห็นภาพตัวเกมมากขึ้นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากดูตัวอย่างกันไปแล้วคือถ้าเกิดเป็นใครที่เคยเล่นโดกระปอนมาก่อนเนี่ยจะร้องอ๋อเลยใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันเลยแต่สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจพาไปดูตัวเกมจริงเลยแล้วกันครับน่าจะเห็นภาพง่ายขึ้นคือตอนแรกนะครับเราเริ่มมาเราจะอยู่ในแผนที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเจซูมออกนิดนึงละกันแผนที่นะครับก็จะมีจุดต่างๆอยู่ถูกไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดต่างๆที่เราสามารถเดินไปได้มันจะเป็นเหมือนแบบเกมกระดานไงครับเราทอยลูกเต๋าตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปทีนี้เนี่ยแต่ละช่องก็จะมีอีเวนต์แตกต่างกันไปครับอย่างสมมุติเราไปที่ช่องธรรมดานะครับก็จะเจอมอนเตอร์สู้มอนเตอร์เป็นการฟาร์มเนี่ยครับเก็บเลเวลเก็บของหรือว่าอย่างที่เราเห็นเป็นฝุ่นควันเนี่ยครับคือจะเป็นมีการต่อสู้อยู่นะครับอาจจะเป็นคนสู้กับมอนเตอร์ก็ได้หรือว่าคนสู้กับคนอยู่ก็ได้ทีนี้มันก็จะมีอีเวนต์พิเศษเพิ่มเติมเยอะมากเลยครับเช่นอย่างพวกนี้นะครับสิ่งก่อสร้างก็จะเป็นแบบว่าร้านขายยาบ้างร้านตีอาวุธบ้างธนาคารบ้างที่ต้องมีธนาคารนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีการปล้นเงินกันด้วยนะครับสมมุติเราโดนมอนตีตายเนี่ยครับมอนมันก็เอาเงินเราไปได้หรือเราไปตีผู้เล่นด้วยกันเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติชนะนะครับเลือกที่จะปล้นเงินเขาก็ได้เหมือนกันหรือว่าโดนเขาปล้นก็ได้เหมือนกันรวมถึงของต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างเช่นเนี่ยครับช่องเก็บของเอ่ยร้านค้าเอ่ยแล้วก็อย่างนี้ครับก็จะเป็นเมืองนะครับเมืองมันจะมีปีศาจเฝ้าอยู่ครับสมมติเราชนะปีศาจที่เฝ้าเมืองได้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นเจ้าของเมืองแทนแล้วสมมติเป็นเจ้าของเมืองนะครับเมืองมันก็จะส่งภาษีให้เราเนี่ยครับเหมือนเราได้เงินเพิ่มเติมขึ้นมาก็อาจจะดูเยอะนิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆสนุกมากเลยนะครับมีอีเวนต์แปลกๆให้เราเจอเยอะเลยอันนี้นะครับเทอร์นาโดหรือว่าถ้าเกิดสมมติเราเลื่อนไปดูไกลๆเนี่ยครับมันก็จะมีหลายเกาะมากเลยนะครับมีแบบเข้าดันเจียนไปภูมิภาคใหม่ๆมอนเตอร์ใหม่ๆอันนี้จะกดดูมอนเตอร์ตรงนี้ได้ป่าวะไม่ได้นะครับไกลไปแต่ว่ายิ่งเราไปเกาะไกลๆเนี่ยครับมอนก็เก่งขึ้นแล้วก็ฟาร์มเร็วขึ้นด้วยถ้าเกิดสมมติชนะได้นี่นะครับเป็นแบบโซนทะเลทรายรกร้างอะไรอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวกลับไปที่ตัวเราก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยเจก็ทอยไปนะครับแป๊บนึงนะอันนี้ครับได้3ช่องนะตัวเกมก็จะบอกเลยครับว่าเราเดินไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยจะเป็นจุดที่ลูกศรมันชี้ไปนะครับสมมุติจะเดินไปช่องธรรมดาก่อนละกันอันนี้นะครับก็โชว์บอกว่าช่องนี้เนี่ยมีโอกาสเจอมอนเตอร์ตัวไหนบ้างมีหน้าแบบนี้ด้วยนะครับอาเบะก็เวลไม่เยอะเนาะเราเดินไปสู้เลยเข้าฉากสู้นะครับมีแอคชิเมนต์เด้งขึ้นมาด้วยก็เดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงนะเกมนี้มันจะเป็นตามชื่อมันเลยครับก็คือแบบมีปากกระเป๋าใช่ไหมเหมือนการเป่ายิงฉุบเริ่มมานะครับเราต้องเลือกสุ่มไพ่ก่อนว่าเราจะได้เป็นฝ่ายตีหรือฝ่ายโจมโทษทีครับฝ่ายโจมตีหรือว่าฝ่ายป้องกันอันนี้จะได้โจมตีก่อนนะครับการโจมตีในเกมนี้เนี่ยมันจะใช้แท็กติกนิดนึงนะครับก็คือจะมี4แบบให้เลือกก็คือจะเป็นแบบเช่นอันนี้ครับเป็นโจมตีแบบท่าไม่ตายโจมตีธรรมดาโจมตีแบบเวทฝั่งกันนะครับเขาก็สามารถเลือกป้องกันได้เหมือนกันอย่างสมมุติเราตีธรรมดาไปใช่ไหมครับแล้วเขาก็กดป้องกันแบบธรรมดาไปเนี่ยก็ถือว่ากดเหมือนแบบเขาทายการโจมตีของเราถูกเนี่ยครับก็จะได้เหมือนแบบพลังป้องกันเยอะขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิดสมมติเราโจมตีเวทไปนะครับถ้าเกิดเขากดกันเวทเนี่ยมันก็จะแบบว่ากันได้เยอะอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณเป่ายิงฉุบเนี่ยครับเราต้องแบบให้ชนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับสมมุติเราออกคอนเนี่ยถ้าเกิดเขาออกกระดาษมาเขาก็ได้เปรียบอะไรอย่างนี้ซึ่งอย่างเกมนี้มันจะมีแบบเปิดออโต้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเหมือนแบบใช้แท็กติกเยอะนิดนึงซึ่งอย่างตอนนี้เจอัพสเตตัสมาเป็นสายเวทนะครับเนี่ยอัพเวทมาค่อนข้างเยอะเลยเจก็จะโจมตีเป็นเวทไปนะครับจัดไปปล่อยเวทโพอันนี้เขากดการธรรมดานะครับกันไม่ถูกเนาะก็เลยโดนโจมตีแรงเลยและอย่างจริงๆการโจมตีตะกี้เนี่ยมันจะมีแบบสไตล์กับแบบโจมตีธรรมดาใช่ไหมครับก็คือแบบว่ามันจะมีแบบโจมตีแบบธรรมดากับแบบเป็นไม้ตายไงครับซึ่งไม้ถึงถ้าเกิดเป็นเราโจมตีธรรมดาเนี่ยเวลาเขากดกันถูกนะครับมันก็จะแบบแค่เสียเลือดน้อยลงถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราโจมตีท่าไม้ตายมาแล้วเขากด
กันถูกนะครับมันจะเป็นเคาน์เตอร์เลยครับนอกจากเขาไม่โดนดาเมจแล้วเนี่ยเราโดนสวนกลับมาแรงมากเลยนะครับก็นี่เลือกแบบบริหารความเสี่ยงเอาละกันเดี๋ยวเจลองสู้อีกสักตาหนึ่งให้ดูละกันครับอัพเวทนะครับคือจำได้ว่าสมัยเล่นตอนเพย์หนึ่งเนี่ยสายเวทมันโกงมากไงไม่รู้เวอร์ชันนี้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะว่าจะลองเล่นสายเวทดูครับอันนี้จะพูดตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะอาจจะไม่ค่อยได้ตัดต่อเท่าไหร่เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองอีกสักตาหนึ่งเนาะเดี๋ยวเจลองโจมตีท่าไม้ตายบ้างแต่ว่าถ้าเกิดโดนเขาเคาน์เตอร์มานี่ก็คือหน้างานเลยนะครับอ่านได้6นะไปได้ค่อนข้างไกลจะดูแป๊บนึงไปแบบเมืองได้หรือเปล่าแป๊บนึงนะไปช่องธรรมดาก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเมืองเอ้ยไปเมืองได้นี่ไงเดี๋ยวลองไปสู้บอสเมืองให้ดูนะครับไม่รู้ไหวเปล่านะตอนนี้ยังเวลน้อยอยู่เลยไงอ่านดูซิโอ้โหเลือก96เรา110ก็พอๆกันนะได้ป้องกันก่อนเดาว่ามอนเตอร์มันน่าจะตีธรรมดามั้งครับเจกดกันธรรมดาไปนะนี่กันธรรมดานะอันนี้คือเป็นกันสไตล์จริงๆก็คือมันจะเชื่อมกันเลยครับสมมติเราอยากกันช่องนี้ของเขาก็คือกดตรงนี้ตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้เขาใช้สกิลขโมยเงินแท้เป็นสกิลพิเศษนะครับป้องกันไม่ได้โดนขโมยเงินไปเท่าไหร่เอ่ยก็บลิโอ้มันขโมยไอเทมไปเลยนี่หว่าไม่ใช่เป็นแค่เงินด้วยโหยังหยาบเลยทีนี้สมมติอย่างเจลองกดใช้ท่ามันตายให้ดูแล้วกันครับแต่ถ้าเกิดมันการถูกมานี่เคาน์เตอร์เลยนะปึ๊บเคาน์เตอร์กดถูกด้วยอ่ะหยาบแล้วเนี่ยคือแบบนอกจากโหโดนตีสวนมาแรงด้วยแล้วเราไม่ได้ดาเมจด้วยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบเป็นท่าที่เสี่ยงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราชอบโหแล้วโหเอาเงินไป 6,000 เกลี้ยงเลยนะเรียบร้อยโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ตัวอย่างคร่าวๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเกิดแป๊บนึงเวลาตายนะครับมันจะมาเกิดที่ปราสาทบ้างเกิดที่โบสถ์บ้างโบสถ์มันก็จะเป็นเหมือนแบบจุดเซฟด้วยเงี้ยครับเรากดพักผ่อนก่อนเนาะอันนี้รอแป๊บนึงนะเสร็จแล้วต่อเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปดูช่องต่างๆบ้างอย่างพวกร้านค้าอะไรพวกนี้จริงๆเกมนี้มันจะมีไฮไลท์ตรงร้านค้าด้วยครับแต่เดี๋ยวเจต้องลองดูก่อนว่าเจทอยได้หรือเปล่าเจเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วกันครับเดี๋ยวใช้เทมช่วยแล้วกันน่าจะทอยได้ง่ายขึ้นอันนี้เลยนะครับเป็นแบบสปิน3อันพอเลขมันได้เยอะใช่ไหมแล้วก็มีแบบตัวเลือกให้เยอะมากขึ้นไปร้านเวดูแล้วกันอ่ะสมมุตินะครับอันนี้มันก็จะมีบอกว่าร้านมีขายอะไรบ้างนะคร่าวๆจะมาหรือเปล่าแล้วก็กดเดินไปปึ๊บมาร้านเวดแล้วนะครับคือจริงๆอย่างที่บอกว่ามันเป็นไฮไลท์เนี่ยมันจะมีเข้ามาถึงใช่ไหมครับมีเรียนสกิลเรียนจริงๆอันนี้ก็คือเหมือนแบบซื้อของด้วยนะครับก็อันนี้ทั่วไปเนาะเรียนทั่วไปซื้อก็ทั่วไปนะครับซื้อของอย่าเป็นเนี่ยครับ Dungeon Escape ออกจาก Dungeon ได้เป็นไบวาร์ปอะไรพวกนี้พวกนี้ธรรมดาครับที่บอกไฮไลท์จะเป็นตรงนี้เลยปล้นนะครับเกมนี้มีระบบปล้นด้วยแล้วก็ตามชื่อเหมือนกันครับการปล้นเนี่ยใช้ระบบเป่ายิงฉุบนะครับลองดูถ้าเกิดสมมติปล้นชนะนะครับได้ของไปถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยก็คือโดนลงโทษกระดาษนี่ไงแพ้เรียบร้อยขอให้สนุกกับการวิ่งลากค่าหัวเนี่ยตัวเราจะติดค่าหัวครับแล้วทีนี้เนี่ยจะซวยเลยครับเราจะโดนแบบผู้เล่นด้วยกันเนี่ยไล่ตีเราตายเสร็จเราก็เสียตังค์ด้วยนะครับจบแล้วโหแล้วตะกี้มันบอกว่าติด8เทิร์นเลยนะครับนานมากรู้สึกว่าจะนานกว่าสมัยเล่นอันนี้อีกสมัยเล่น PC อีกนะไม่ใช่สมัยเล่น PS1 อีกนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเดินอีกสักช่องนึงแล้วกันครับไปหาอะไรแปลกๆแป๊บนึงเจลองซูมออกหน่อยนะครับทำอะไรดีล่ะอย่าไปลองสู้กับผู้เล่นด้วยกันจังครับแต่ว่าแถวนี้มีหรือเปล่าจริงๆจะบอกว่าเราเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับท้าดวลสามารถใส่ชื่อเพื่อนแล้วก็แบบ PP 1-1 กันได้เลยครับหรือว่าจริงๆใครอยากจะตีกับคนอื่นก็จะมีระบบอารีน่านะครับตอนเราเลเวลสูงขึ้นมาเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะดูก่อนมันจะมีควันค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเจลองดูแล้วกันเจใช้ตัวสปิน3เลยนะโผ3 3ตะกี้12ใช่มั้ยเนี่ยไปแจมผู้เล่นได้แจมได้ป่าวะอันนี้ไงตีเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ครับเดี๋ยวตีกับผู้เล่นไปอันนี้เขาอาจจะไม่อยากสู้กับเราก็ได้นะแต่เรามาสู้ด้วยก็เจอฟุก03886เจเดาว่าเขาน่าจะโดนตีไม้ตายปะเพราะว่าเขาเลื่อนน้อยกว่าเขาอาจจะแบบเล่นเสี่ยงหน่อยเราเขาตีก่อนเอ้ยเอ้าชิปเป๋งอันนี้เป็นตาเราตีเจดูผิดแต่โชคดีครับเขาไม่ได้เคาน์เตอร์เนี่ยชนะเลยเอาอะไรดีล่ะให้เทมป้นละกันอะเอาสปินเข้ามาถือว่าเราใช้ไปเนี่ยมันสนุกอย่างนี้ครับเพราะว่าเหมือนแบบตอนสมัยเราเล่นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะคือแบบไอ้เก็บเลเวลเก็บอะไรพวกนี้มันเฉยๆไงแต่ว่ามันสนุกตรงเราแบบไฟกับเพื่อนแกล้งกันไปแกล้งกันมาเงี้ยบางทีแกล้งกันไปแกล้งกันมานี่เนื้อเรื่องไม่ดำเนินเลยนะครับก็แบบตีกันเองอยู่ถัดมานะครับก็ตามที่บอกไปว่าเกมนี้เนี่ยเหมือนกับโดกาปอนเลยใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีการอัปเกรดหลายๆระบบเข้ามาทำให้ตัวเกมน่าสนใจมากขึ้นหนึ่งในนั้นส่วนที่ส่วนตัวเจว่าน่าสนใจที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาชีพครับเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอัพสเตตัสอย่างเดียวถูกไหมครับอาชีพก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันแว็บนึงละกันครับเริ่มมานะครับเป็นโนวิชใช่ไหมครับแล้วก็มีสี่อาชีพพื้นฐานมีนักดาบนักเวทพระ
แล้วก็โจรครับอันนี้เป็น4อาชีพพื้นฐานนะแต่ว่าอาชีพขั้นสูงจะมีค่อนข้างเยอะเลยครับเนี่ยครับเลื่อนมาตอนนี้มี6อาชีพแล้วก็จะมีแบบพาลาดินสเปลซอสนินจาเมดไฟเตอร์ดูอิดแล้วก็อัลเชมิสต์หรือว่าผสมยานะครับก็พอฟังชื่อคาแล้วก็ดูน่าสนใจดีใช่ไหมครับเพราะเราไม่ออกว่าสกิลเนี่ยจะออกไปแนวทางไหนเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันละกันครับอย่างสมมติจะดูนี้ละกันครับพาลาดินเพราะว่าส่วนตัวชอบแนวนี้สกิลแรกนะครับสกิลติดตัว HP ต่ำกว่า 50% บัฟแอทแทค2เท่าไม่นับแอทแทคที่โจมตีจากการสวมใส่ก็นี่แปลกๆนิดนึงครับเพราะพาลาดินเนี่ยปกติจะเน้นแนวป้องกันใช่ไหมครับแต่ว่าเราดูกันต่ออ่านนะครับสกิลป้องกันมาแล้วได้รับความเสียหายลดลงนะครับ 70% 2เทิร์นสกิลที่3นะครับดูรูปแล้วน่าจะเป็นการเจาะก่อนหรือเปล่าการโจมตีขั้นถัดไปนะครับไม่คิดพลังป้องกันของอีกฝ่ายโอเคสกิลนี้เป็นบัฟหรือเปล่าพลังโจมตีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 50% นาน1เทิร์นแล้วก็สุดท้ายนะครับ 80% บล็อกดาเมจก็ถือว่าตรงไปตรงมาสมกับเป็นพาราดินนะครับแบบโจมตีกายภาพป้องกันกายภาพเสร็จแล้วยังไปดูสายนักเวทกันบ้างครับเพราะว่าส่วนตัวเจเนี่ยก็สนใจอยู่เหมือนกันคือเมื่อก่อนตอนสมัยเพย์1โดกาปอนสายเวทมันเก่งไงก็สกิลแรกนะครับ HP ต่ำกว่า 50% อยู่ในสถานะล่องหนจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีเมื่ออยู่ในแมปอันนี้แปลว่าถ้าเกิดสมมติเราเลือกต่ำกว่า 50% เนี่ยครับแล้วเราติดค่าหัวอยู่เนี่ยเผลอๆไม่โดนล่าค่าหัวด้วยถูกไหมครับถัดมานะครับสกิลที่2ทำให้ศัตรูใช้เวทมนต์โจมตีและเวทมนต์ป้องกันไม่ได้2เทิร์นอันนี้ก็ดีอยู่นะครับเขาใช้เวทมนต์ป้องกันไม่ได้ถูกไหมครับแล้วก็โจมตีสบายเลยตัวเราเป็นเวทด้วยสกิลที่3นะครับเพิ่มพลังโจมตีเวท 100% เป็นเวลา2เทิร์นอันนี้ก็ตรงตัวนะครับเพิ่ม MAG น่าจะมาจากเมจิกหรือเปล่าครับแล้วก็สปีดนะครับ 50% 1เทิร์นเพิ่มแอทแทคและเมจิก 25% ทุกรอบมากสุด6รอบก็ดูโอเคครับสกิลเข้าใจไม่ยากแล้วก็น่าจะเป็นแบบสายทำดาเมจตรงๆเลยเสร็จแล้วนะครับอย่ามาดูตัวซับบ้างก็เป็นตัวนี้แล้วกันครับดูอิดเพราะว่าดูจากรูปไอคอนสกิลแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสายซับถูกไหมครับสกิลแรกนะครับน่าจะเป็นฮิลหรือเปล่ามีโอกาส 40% เพิ่มให้พี่จนเต็มเมื่อเริ่มเทิร์นอันนี้ก็ดีอยู่นะครับก็คือแบบโดนโจมตีเนี่ยก็ยังไม่ตายใช่ไหมครับแล้วก็แบบเลือดรีไปเรื่อยๆสกิล2นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการฮิลฟื้นฟูพลังชีวิต 100% จากแม็ก HP อันนี้คือฟื้นขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเต็มเลยสกิลที่3นะครับฮิลเหมือนกันลบดีบัฟด้วยสกิลที่4ก็น่าจะเป็นเกาะครับเนี่ยเกาะป้องกันความเสียหายของ HP 3เป็นเวลา3เทิร์น 60% แล้วก็สุดท้ายนะครับสะท้อนดาเมจโอเคก็เข้าท่าดีครับเผลอๆดูไปเนี่ยจะเก่งกว่า2ตัวแรกอีกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ส่วนตัวเจชอบเป็นพิเศษนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของภาษาในเกมอย่างที่เราทราบกันอันนี้เป็นเกมคนไทยสร้างใช่ไหมครับดังนั้นภาษาไทยเนี่ยก็เป็นไทยแท้ๆเลยหมายถึงว่าไม่ได้แบบแปลมานะครับดังนั้นภาษาเนี่ยมันก็จะไม่เพี้ยนถูกไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเขาใช้ภาษาแบบฮาๆเกียนๆดีด้วยครับแบบล้อนู่นล้อนี่แล้วก็ตลกดีครับเช่นอย่างนี้นะครับหน้าต่างฉายาก็จะมีแบบนี้ครับข้าไม่ชอบทรายข้าเกลียดท่านข้าอยู่ที่สูงอันนี้ก็มาจาก Star Wars ใช่ไหมครับทำไมเรายังไม่วาร์ปความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอะไรประมาณนี้หรือว่าอย่างอันนี้นะครับก็อินเทนมากเลยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมปักกระเป๋ายังไงถ้าเกิดใครสนใจมาลองเล่นด้วยกันนะครับก็ตัวลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วครับก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม